จะพาไปดูนะคะหนึ่งกิจกรรมหนึ่งงานที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนรักออกกำลังกายแล้วก็นักปั่นนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้มีชื่องานว่าสวนพึ่ง Angel Challenge ชั้นเองนะคะหรือว่ากิจกรรมปั่นจักรยานค่ะในกลุ่มผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นสนามแรกของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งก็บอกค่ะว่าปีนี้นี่นะคะผู้หญิงเนี่ยทำกิจกรรมเอาท์ดอร์เนี่ยเยอะมากขึ้นออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะรวมไปถึงมีอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงเนี่ยเราดูแลกันเยอะมากขึ้นค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้หญิงนั้นมีความเป็นอิสระค่ะมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยแล้วคุณรู้หรือไม่ผู้หญิงเป็นกลุ่มที่กำลังเงินสูงมากถูกต้องค่ะกำลังใช้จ่ายและกำลังหาเก่งมากค่ะใช่ซึ่งมีเงินไม่สูงแต่ว่ามีอำนาจในการที่จะแบบตัดสินใจในการถือเงินได้ค่ะเขาบอกนะคะว่าทางสวนพึ่งค่ะจังหวัดราชบุรีนะคะทำให้เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการปั่นจักรยานเนี่ยที่เขามีการเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็เลยได้ร่วมมือกันแล้วก็จัดงานนี้ขึ้นนะคะซึ่งนอกจากนั้นค่ะยังบอกนะคะว่ายังไม่มีใครเนี่ยเคยจัดงานปั่นจักรยานเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีการรวมตัวกันเยอะมากขนาดนี้มาก่อนค่ะครั้งนี้เนี่ยปั่นกันนะคะเป็นระยะทางประมาณ60กิโลเมตรค่ะก็จะมีทั้งเหล่านางฟ้าที่สวยแกร่งแล้วก็แข็งแรงเนี่ยมาประลองเขาเรียกฝีเท้าในการปั่นกันนะคะงานนี้จะได้เห็นของพลังของผู้หญิงค่ะแล้วก็ความสวยงามนะคะของบรรยากาศรอบข้างรวมไปถึงความสวยงามความแข็งแกร่งความอดทนความสามัคคีของผู้หญิงด้วย อย่างที่เราเห็นภาพกันแบบนี้โหเท่มากใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีนักปั่นจักรยานที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณยุมนะคะวัชรินทิมนิ่มนั่นเองค่ะจากทีม BG Cycling นะคะเขาได้บอกค่ะว่าดีใจมากที่ได้เข้าเป็นเส้นชัยเป็นคนแรกนะคะก่อนหน้านี้มีการเตรียมใจฝึกซ้อมมาอย่างหนักโดยเฉพาะการแข่งขันนี้เลยแล้วก็นอกจากนั้นค่ะคุณยุมเนี่ยนะคะบอกค่ะว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็คือโรคไทรอยด์ค่ะเรียกได้ว่าไม่สามารถออกกำลังกายหนักๆได้แต่พอเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้นแหละออกมารักตัวเองออกกำลังกายปั่นจักรยานเบาๆจากเบาๆเบาไปเบามาอาการไทรอยด์หายไปเลยค่ะแล้วก็ปั่นจักรยานจนเข้าอันดับหนึ่งในการปั่นจักรยานกิจกรรมครั้งนี้เดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะการปั่นจักรยานให้สังคมที่ดีนะคะคือหมายว่าสังคมมิตรภาพคือทุกวันนี้ที่แบบปั่นจักรยานไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามคือถ้าออกลองได้ออกนอกบ้านหรือว่าลองได้ไปพบปะผู้คนเงี้ยเราสามารถทักทุกคนที่ปั่นจักรยานได้เลยว่าเออสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคือเขาก็จะทักทายกันด้วยมิตรภาพที่ดีมันก็เป็นสังคมที่ดีมีความสุขเป็นสังคมที่ช่วยเหลือกันคือเรียกว่าไงคือการเริ่มต้นที่จะทำอะไรด้วยตัวเองบางครั้งมันก็อาจจะดูยากเย็นสำหรับผู้หญิงนิดนึงนะบางครั้งก็อาจจะมาปั่นกับแฟนหรืออาจจะมาปั่นกับเพื่อนหรือว่าอาจจะมาปั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีความสุขไปอีกแบบนึงดูแบบธรรมชาติสวยงามปั่นแบบมีความสุขมากคือแล้วบวกเพิ่มกับสุขภาพตัวเองมันแข็งแรงขึ้นทีละสเต็ปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่าเฮ้ยวิตัวเราแบบว่าแข็งแกร่งขึ้นนะมีสังคมที่ดีมีแบบมีอะไรที่มันสวยงามรออยู่ข้างหน้าแล้วมันแบบมีความสุขมากนอกจากคุณยุมแล้วนะคะยังมีหนึ่งดาราสาวของเราทั้งช่อง3นี่แหละค่ะนักแสดงน้องหวานๆนั่นเองอรุณภานะคะพานิจรูนั่นเองค่ะก็มาเข้าเส้นชัยเป็นดับต้นๆเหมือนกันนะคะน้องหวานๆบอกว่าก็อยู่ดีใจได้ที่ยังได้อยู่ในกลุ่มของผู้นำอยู่รวมไปถึงค่ะก็ครั้งนี้เนี่ยมาปั่นเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับเส้นทางสักเท่าไหร่แต่น้อยก็กำลังแรงกำลังใจนะคะอย่างเต็มที่ปั่นขึ้นภูเขาก็ยังพอแบบมีตะกุกตะกักนิดๆหน่อยๆถ่อมตัวไปถ่อมตัวมาแต่ว่าอันดับเนี่ยอยู่ต้นๆนะจ๊ะที่10ค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องกันค่ะก็ค่อนข้างแฮปปี้เมื่อเทียบกับเวลาที่มีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบถ่ายรายการด้วยถ่ายละครด้วยแล้วก็มีงานอีเวนต์อื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องชื่นชมว่าวันนี้สาวๆทุกคนแบบปล่อยพลังกันเต็มที่คือทุกคนแบบเอ้ยงานนี้มีแต่ผู้หญิงแต่หวานบอกเลยว่าผู้หญิงทุกคนนี่แบบแกร่งมากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะพอถ้าเกิดไปตามดูรูปตอนที่แข่งหรือว่าตอนที่เขาถ่ายภาพตอนพวกเราแข่งกันเงี้ยก็จะเห็นว่าทุกคนแบบมุ่งมั่นมากอะไรเงี้ยค่ะมีทั้งที่แบบตั้งใจว่าจะเอาชนะอันดับแล้วก็ตั้งใจที่แบบว่าเอาชนะตัวเองซึ่งหวานว่ามันเจ๋งมากเลยค่ะกับงานนี้ค่ะชวนล่วงหน้าถึงปีหน้านะคะสาวๆคนไหนที่อยากจะลงนะคะซึ่งผลตอบรับดีขนาดนี้หวานเชื่อว่าปีหน้ายังไงก็จัดอีกแน่นอนนะคะส่วนงานอื่นๆเนี่ยก็ลองฝากติดตามได้ทางแบบชาย MTB ได้ทาง Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูหวานว่าเราออกมาเจอธรรมชาติออกมาปั่นจักรยานกันแล้วแบบมันจะแฮปปี้มากมันดีกับตัวคุณด้วยและคนรอบข้างด้วยค่ะก็สนุกมากค่ะแบบว่าชอบเส้นทางอยากให้มาปั่นจักรยานกันนะคะคือแบบว่ายังบางคนอ่ะไม่กล้าที่จะเริ่มค่ะอยากว่าฮึดนึงอะค่ะแล้วเดี๋ยวพอมันเริ่มแล้วจะติดใจแล้วก็จะหยุดไม่ได้เหมือนยุ้ย
สุขภาพดีขึ้นเยอะเลยสำหรับสองปกติสองจะเป็นคนป่วยบ่อยมากแล้วพอมาปั่นจักรยานเนี้ยทำให้รู้สึกว่าเดือนนึงไม่มีการป่วยเลยแล้วเราโดนแดดจัดๆโดนฝนเนี้ยก็ไม่ป่วยเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนคนทั้งบ้านนะคะว่าการปั่นจักรยานไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะไม่ต้องกลัวค่ะมาปั่นกันเยอะๆสุขภาพจะได้แข็งแรงค่ะโอ้โหสวยทุกคนสวยทุกคนน่ะน่าสนใจไปปั่นมาเนี่ยเดี๋ยวไปปั่นก่อนฉันต้องไปปั่นแล้วล่ะเพราะว่าฉันต้องอยู่แก๊งสวยนี้ไม่คือก็สวยเพราะปั่นไงคือความเลยผ่องใสนะคะ